อเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะที่ต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแมดิสันออนไลน์นะครับกับทิปของตัวละครนินจานะฮะโอเคอย่างได้ที่ได้เห็นไปเมื่อตอนต้นคลิปนะมันจะเป็นการมูฟเมนต์บวกกับเลี้ยงบัฟไปด้วยในตัวนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอคอนเทนต์ในส่วนนี้นะครับจริงๆคลิปวิดีโอนี้ผมจะลงตั้งแต่เมื่อสัก2เดือนที่แล้วนะแต่ว่าด้วยมันมีคลิปอะไรอื่นเข้ามาก่อนนะก็เลยเลื่อนถูกเลื่อนมาจนมาถึงวันนี้นะครับได้ทำนาทีเราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าเราต้องเซตอะไรยังไงบ้างนะฮะโอเคในส่วนของการเซตติ้งนะครับเซตติ้งเนี่ยเราจะต้องเอาสกิล4สกิลขึ้นมาตั้งฮอตคีย์ครับได้แก่สกิลนี้ครับแรมพยาบาทเกตแดนโยนดาบแล้วก็ระเบิดเสียงนะผมก็ตั้งลงฮอตคีย์เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งฮอตคีย์ให้กดสะดวกนะครับส่วนผมเนี่ยผมจะเอาตามที่ถนัดนะขอเป็นปุ่มที่คุณถนัดเพราะว่ามันจะต้องใช้ตลอดนะครับมันจะต้องใช้ตลอด4สกิลเนี้ยเมคานิกของมันก็คือว่า4สกิลที่ผมให้ตั้งเนี่ยเราจะสามารถกดจากตัวของดาบสั้นได้หรือภาคเพียร์เวกได้นะครับกรณีที่คุณอยากจะเปลี่ยนอาวุธเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนได้จากสกิล4สกิลนี้เลยเปลี่ยนไปเป็นอเวคานิกได้จาก4สกิลนี้เลยเช่นแรมพยาบาทนะเปลี่ยนได้ครับต่อมาเกตแดนเปลี่ยนได้โยนดาบนะเปลี่ยนได้แล้วก็ระเบิดเสียงแดดธรรมดาแดดยกดาบกระโดดเปลี่ยนอาวุธแดดอันนี้เคยแชร์มาแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะเพิ่มตัว4สกิลนี้เข้าไปอย่างละ1ครั้งนะครับเพื่อให้เปลี่ยนอาวุธจากภาคเพียเวกกลายเป็นอเวคานิ่งนะครับก็จะเป็นแดดยกดาบกระโดดเปลี่ยนอาวุธแดดสกิลก็ตามด้วยแดดยกดาบกระโดดเปลี่ยนอาวุธแดดสกิลวนกลับไปที่รูปเดิมครับแดดยกดาบกระโดดเปลี่ยนอาวุธแดดสกิลนะคือถ้าใช้ต่อกันเนี่ยยังไงครูดาวทันอยู่แล้วครับเพราะตัวแรงพยาบาทเนี่ยจะสามารถกดได้ทุกๆ5วิส่วนตัวสกิลอื่นก็ไล่ๆกันนะครับไม่ได้มีสกิลไหนที่มันแบบครูดาวนานเกิน10วิเลยเพราะนั้นใช้ได้ตลอดอยู่แล้วนะมันก็จะประมาณนี้ครับปึ๊บวนแล้วครับปึ๊บสามารถใช้มูฟได้โดยที่วนไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดคุณกดถูกนะใช้มูฟได้แทบตลอดเลยครับจะไปไหนก็ใช้มูฟนี้ไปถ้าคนที่เพิ่งฝึกใหม่ผมแนะนำให้ฝึกเซตนี้ก่อนต่อมาเราจะแอดตัวของการเพิ่มบัฟเข้าไปนะครับตัวบัฟเนี่ยเราจะได้จากตัวนี้นะครับตัวข้อต่อและจุดบอดจะได้บัฟ AP 20เป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ตัวของตัวตัดเข้าจักรพรรดิเนี่ยจะได้บวก Attack Speed 10นะครับ10วิถ้าเราใช้ต่อกันก็คือกด Space Bar ถูกไหม Space Bar ขี้ขวา Space Bar ขี้ขวาแล้วเราจะสามารถกระโดดได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องยกดาบนะครับมันจะเข้าสู่สแตนการยกดาบได้ทันทีแล้วเราจะไปใส่ตอนไหนล่ะเราจะไปใส่ตอนที่หลังจากที่เราใช้สกิลแล้วนะครับใช้สกิลเป็น Awakening แล้วปึ๊บแล้วก็ Dash Space Bar ขี้ขวาแล้วก็ Chip Wเราจะใส่ตัวของบัฟสเปซบาร์กับคีย์ขวาเนี่ยทุกครั้งหลังจากที่เราเปลี่ยนอาวุธและแดดครั้งแรกนะครับก็คือแดดปุ๊บเราสามารถกดสเปซบาร์ได้1ทีคีย์ขวาแล้วก็ตามด้วยคีย์ขวาแล้วก็กดชิปวิวแล้วก็เปลี่ยนอาวุธแล้วแดดนะครับอันนี้คือขั้นตอนนะตัวนี้การทำก็ประมาณนี้ครับแดดสเปซบาร์คีย์ขวากระโดดเปลี่ยนอาวุธแดดแล้วค่อยกดสกิลนะครับแล้วก็ตามด้วยแดดสเปซบาร์แดดสเปซบาร์คลิกขวากระโดดเปลี่ยนอาวุธแดดกดสกิลเหมือนเดิมฮะวนลูปแดดสเปซบาร์คลิกขวาเปลี่ยนอาวุธแดดกดสกิลแดดสเปซบาร์คลิกขวากระโดดชิปวิวเปลี่ยนอาวุธแดดและกดสกิลครับงงไหมครับวิธีการฝึกง่ายก็คือเราจะทำวนไปเรื่อยๆสัก2รอบ3รอบประมาณนี้ผมให้เต็มที่ทำมาฝึกทุกวันวันละสัก5ที10นาทีก็ได้นะผมว่ามันน่าจะคล่องนะแล้วก็เริ่มจากการที่เรากดด้วยการแดดสเปซบาร์คลิกขวานะครับแดดสเปซบาร์คลิกขวาทิป W เปลี่ยนอาวุธแดดและกดสกิลนะครับอันนี้คือขั้นตอนนะส่วนถ้าคุณจะสแปมด้วยการฝึกนะครับคุณจะต้องสแปม4สกิลเนี้ยวนไปเรื่อย
นะมันจะได้เป็นลูปสกิล1สกิลเลยก็จะประมาณนี้นะจะเป็นผมทำให้ดูก่อนละกันแดดปุ๊บแดดประมาณนี้ทำวิธีการฝึกก็จะฝึกประมาณนี้วนๆกันไปนะค่อยๆทำครับผมค่อยๆทำค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันจะงงในช่วงแรกแหละแต่พอเล่นไปสักพักจนคุ้นแล้วคุณจะสามารถบนเมเนจได้แหละคราวนี้มันจะใช้ได้ง่ายๆมากๆนะครับก็จะแบบว่าวนๆไปเรื่อยๆโอเคนะก็เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนะที่เราอาจจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสับสนพอสมควรแต่ถ้าเกิดคุณทำได้คุณจะมีเรียกว่ามีสกิลในการเล่นตัวละครดินจาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสกิลเลยนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มองว่าเฮ้ยไอ้คนนี้สตรีมเมอร์คนนี้ไอ้ยูทูบเบอร์คนนี้มันไม่ใช่เล่น PVP เลยมันจะไปรู้อะไรนะครับใช่ครับถูกคุณคิดถูกแล้วแต่ผมก็มีแอบเล่นบ้างนิดน้อยๆหน่อยๆนะก็เลยจะมีการฝึกแบบนี้เข้ามาด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันถ้าไม่ชอบไม่ถูกใจก็ไม่ต้องฝึกตามก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ลองเอาไปใช้กันดูกันนะครับผมไม่ว่าอะไรอยู่แล้วนะน้อมรับส่วนใครมีทริคอะไรในการมาฝึกอะไรเงี้ยสามารถมาแบ่งปันกันได้ใต้คลิปนะพิมพ์ไปเลยนะครับเผื่อผมได้เอาไปฝึกเล่นด้วยนะครับโอเคนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับใครที่มีคำถามอะไรตรงไหนติดตรงไหนอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์คุยได้ใต้คลิปนะครับหรือจะไปพิมพ์คุยในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับช่วงเวลาสตรีมผมก็จะสตรีมตอนนี้นะครับหลังจากคลิปวิดีโอนี้ออกนะสตรีมแรกเนี่ยจะไปสตรีมคู่กันระหว่างทวิตกับ YouTube นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทั้งฝั่ง twitch.tv/fgaming แล้วก็ youtube.com/assignfgamingps เหมือนกันนะครับเอาไว้เจอกันในไลฟ์ครับไปแล้วดีกว่าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนที่นี้ผมขอตัวลาไปก่อนฮะเจอกันสวัสดีครับ ข้อต่อแล้วจนบอร์ดจะได้บัฟ AP 20นะครับเป็นเวลา10วินาทีแล้วก็ตัวของมันชื่ออะไรนะ สกิลลงที่ขวานะครับผมจำชื่อสกิลไม่ได้แป๊บนึงตัดคอจากพันใช่สกิล